สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกม Metal Gear Solid V Ground Zeroes นะครับวันนี้เราจะมาทำไซออฟกันนะครับไซออฟที่จะทำวันนี้เป็นไซออฟที่4นะครับเป็นภารกิจเข้าไปทำลายปืนต่อสู้อากาศยานในค่ายทหารอเมริกานะครับแล้วไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเตรียมตัวBoss, this mission comes from none other than the JCS. A MAGTAP will very shortly conduct a Helleborn assault on that base. Their objective is to seize control of it, and the one thing that could get in their way is the base's anti-air defenses. ก่อนเนี่ยครับป้อมเป็นต่อสู้กับยานที่เราต้องทำลายDoesn't have to be all of them. Destroying 3 will allow the assault force to land. Once their destruction is confirmed, military choppers will descend on the base and the Marines will begin their assault. They don't know you're there, so you need to exfiltrate before they arrive. คือมันจะส่งกองกำลังมานะครับทั้งทหารแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ครับคือพวกเราจะส่งเข้ามาทำลายที่ค่ายทหารนี้มันก็เลยให้เราลอบเข้ามาทำลายปืนต่อสู้อากาศยานก่อนผมให้โคตรหลักกูเลยส่งกูมาตายคนแรกเลยเนี่ยคนเดียวด้วยก็ก่อนอื่นนะครับเช่นเคยเกมนี้ก่อนจะลงไปข้างล่างเราก็ทำการสเกาต์แล้วก็มาร์คหัวทหารก่อนที่เราจะลงไปนะครับมองใส่กล้องมองก่อนเหมือนไม่มีใครนะครับค่ายทหารน้อยมากแต่ถ้าลงไปรับรองว่ามีเหลืองแน่นอนครับมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เจอทหารไม่ค่อยเจอเลยอยู่ไหนกันหมดวะไม่มี Boss, the enemies noticed the amphibious assault ship carrying the Helleborn force. That's sooner than expected. Watch yourself. The enemy will stay on full alert from now on. อ้าวก็คือเมื่อกี้มันแจ้งเตือนว่าข้าศึกนะครับตรวจพบเรือสะเทินน้ำสะเทินบกของฝ่ายเรานะครับก็เลยทำให้เข้าสู่โหมด alertทั้งที่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเลิศกันแล้วหรอแล้วจะลงไปยังไงมาเนี่ยนี่ครับ4ตัวขอสเกลให้มากกว่านี้ก่อนนะครับคือควรจะก่อนลงไปก็ควรจะทำการมาร์คให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับว่าเผื่อเราทำอะไรพลาดโดนจับได้จะช่วยให้เราหาทางที่ได้ง่ายขึ้นไม่น่าลงมาเลยกลับขึ้นไปได้ไหมบอกไว้เดี๋ยวมันเห็นนะครับโอ้โหมาอีกเดี๋ยวนี่แหละที่น่าสนใจตัวนี้แหละปืนที่อยู่ในมือมันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาได้เนี่ยจะทำให้มิชชั่นนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเก็บประเด็นคือเราจะมองเห็นแล้วก่อนระยะ60กว่าเมตรมีลุ้นหนึ่งนัดเข้าหัวเพื่อนสงสัยโอ้โหไฟบังหัวอีกออกมาสองนัดเข้าหัวช่างมันนะครับไม่เป็นไรก็คือมัน alert อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เพราะงั้นถึง มันจะรู้ว่าเพื่อนตายก็ไม่มีผลอะไรก็ยังอันเลิศอยู่ดีขอแค่ว่ามันมาร์กตำแหน่งเราไม่ได้ก็พอครับก็คือตัดอะไรที่มันยังมาร์กตำแหน่งเราไม่ได้ถ้ามันเจอเราโดยบังเอิญรีเฟกโหมดของเราก็ยังทำงานอยู่ครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงตรงนู้นไม่มีอะไรโอเคครับดูตอนนี้โซนข้างหน้าเท่าที่เห็นนี่ดูโล่งแล้วเอ๊ะอ๋อขึ้นอ๋อไม่มามันลงไปแล้วโอเคครับก็ดูโล่งดีอ้าวมีหน้าไปทางนี้มาหรือเปล่าขยับเข้ามาใกล้ๆเจอนี่ขอมาร์คไว้ก่อนเลยนะอย่างที่ว่ามาร์คให้ได้มากที่สุดร่วงตรงนี้มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเท่าไหร่90เมตรโอ้โหเกือบแล้วใกล้ไปเดี๋ยวมันเห็นโอเคพลาดไปนัดหนึ่งระยะ90เมตรล่วงครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงรถไปไหนวะอยู่ไหนวะรถอยู่ไหนวะกล้องเวอร์ชั่นภาคนี้มาร์คช้ากว่าภาคแฟนทอมเพนนะครับกล้องภาคแฟนทอมเพนจะมาร์คได้เร็วกว่านี้ใส่ในป้องใส่ในเปอร์ไม่ต้องนะใช้นี่แหละAssault Rifle นะครับเก็บไปกี่ตัวแล้วไม่รู้ไม่ได้นับมาอีกไหมจ้าหมดหรือยังน่าจะโล่งเลยนะครับก็พยายามยิงให้เข้าหัวให้ได้มากที่สุดนะพยายามให้จบได้ในนัดเดียวเพราะว่าหลอดเก็บเสียงเรามีจำกัดถ้าเกิดว่าไม่จบในนัดเดียวเนี่ยเดี๋ยวหลอดเก็บเสียงหมดแล้วเวลายิงมันจะระบุตำแหน่งของเราได้นะครับเป็นผลเสียไม่ดีเดินมาดูก่อนมีใครอยู่ไม่มีค่อยย่องเราจะไปที่เป้าหมายแรกครับโดยเราจะใช้ซีโฟในการทำงานเพียงพอครับโอเคไม่มีใครเห็นเงียบไว้ต่อไปก็เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากได้ปืนโอ้ยมาเว้ยหนึ่งตัวขอเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปบนหอสังเกตการณ์แล้วมันจะเห็นเรานะครับเมาลั่นปุ๊บมีใครเห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีโอเคขึ้นนี่แหละครับโอเคได้ละมันจะทำให้ภารกิจนี้ง่ายมากนะครับง่ายยังไงชมครับง่ายยังไงชมเลยครับเล็งดีๆครับยิงเข้าไปหนึ่งนัดนัดที่2ครับโอ้โหติดรถอ่ะยิงไปชนรถก่อนแน่เลยครับไม่ชัวร์ขอไปหาจุดที่ชัวร์กว่านี้ก่อนแล้วกันจังหวะนี้ครับมันก็กำลังสนใจจุดที่เพิ่งระเบิดไปเมื่อกี้เป็นโอกาสที่ดีครับในการเราจะมาร์คหัวมันไว้ก่อน ว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างเวลาเดินเราก็จะได้เดินอย่างสบายใจมาร์คสิวมาร์คไม่ทันมาร์คไม่ทันโอเคได้แล้วได้แล้วมันมาทางนี้ครับลบก่อน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 มาทำสงสัยอะไรสงสัยอะไรจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวไปหามุมยิงอีกที่หนึ่งแล้วกันครับว่าเมื่อกี้จริงๆจะลองเสี่ยงยิงก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากเพราะว่ากระสุนมันมีจำกัดไอ้ปืนนี้เสียของเปล่าครับเพราะงั้นเดี๋ยวขอไปหามุมยิงใกล้ๆแล้วกันตรงนี้จะมีมันอยู่ไหมเนาะผมว่าหวาดเสียวเหลือเกินมีลางว่าจะโดนสปอตได้โล่งโล่งทางโล่งทางโล่งลงไหมลงไหมน่าจะโล่งนะครับเท่าที่ผมเห็นโอเคครับโอ้โหมันเห็นยังไงล่ะนั่นอ่ะคอนแทคไปแล้ววิ่งก่อนละผมยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยมันเห็นผมก่อนได้ไงวะปีนปีนสเน็กปีนปีนเดี๋ยวขอหาที่หลบภัยก่อนนะครับปุ๊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 บน่าจะคนนะโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนึงกำลังมาเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าไม่เห็นปล่อยผ่านตอนนี้รีเฟกโหมดไม่ทำงานนะฮะเพราะว่ายังอยู่ในสถานะต่อสู้แล้วครับเข้าสถานะต่อสู้แล้วลงในแผนที่ครับถ้าดูจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงๆตรงนี้จะเป็นฮอตโซนครับก็คือเป็นส่วนที่ศัตรูเนี่ยจะมาทำการตรวจสอบในวงรอบสีแดงๆนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าโดนจับได้เนี่ยก็ทางที่ดีก็ให้วิ่งหนีออกจากจุดสีแดงนะครับให้ไกลที่สุดครับก็ตอนนี้มันก็เริ่มตรวจสอบกันแล้วตรวจสอบแถวๆจุดสีแดงเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆฮะมันหลบอยู่หลังผ้าไม่รู้มันเห็นได้ไงครับสองตัวไปทางนู้นมีวิธีล่อฮะก็เมื่อกี้เราติด C4 อยู่ที่ป้อมแรกแต่ยังไม่ได้กดนะครับก็ตอนนี้มันกำลังค้นหาเราอยู่เราก็อาจจะใช้วิธีนี้เป็นการล่อก็ได้นะครับโดยการกดระเบิดเมื่อวานก็จะให้ความสนใจกันที่จุดนู้นนะครับครับก็จะส่งทหารไปทำการตรวจสอบมีข้างหน้าเราตัวนึงขึ้นอยู่ข้างบนขอสังเกตการด้วยลงมาไหมลงมาไหมว่าน่าจะออกไปได้แล้ว ไม่ต้องสงสัยนะครับโอเคยิงได้ไหมมุมนี้ได้ติดเสาว่าอะไม่รู้ยิงโอเคครับ Target destroyed That was smooth boss real smooth I'd expect nothing less CP this is boss This armored vehicle headed your way and its cannon will be a threat to the choppers You'll have to eliminate that too Understood Check it out immediately ก็ดีว่ามียานเกาะคันนึงนะครับกำลังมุ่งหน้ามาทางเราแล้วคันนี้นี่มันติดอาวุธต่อสู้กับอากาศยานด้วยนะครับแล้วก็เลยได้รับภารกิจเสริมให้ทำลายเจ้ารถถังคันนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันสปอตเราได้อยู่ตรงไม่ได้ส่งใครมาตรวจตรงนี้โอเคครับมาแล้วระยะ60เมตรเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะทำไหมเนาะไม่รู้ต่อเลยหนึ่งครับยิงแล้วหลบอย่าให้มันเห็นตัวนะถ้ามันยังไม่เห็นตัวมันก็จะขับผ่านไปจับก็รอมันไปก่อนแล้วค่อยพอไปซัดอีกลูกโอ้โหมันติดรั้วเปล่าวะเนี่ยไม่โดนนะเนี่ยยิงต่ำไปหน่อยนึงลูกสุดท้ายแล้วด้วยไม่ทันครับระบาดเราอีกมา2ตัวตอนนี้มันยังไม่เห็นตัวเรารีเฟกโหมดยังทำงานได้อยู่ถ้าโผล่ไปให้รีเฟกโหมดติ้งก็น่าจะเก็บตัวแรกได้สามนะงงทำไมเพื่อนล่วงไม่อยากโผล่ไปได้ยินเสียงนะครับแล้วก็รถถังไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นู่นจากระยะนี้เห็นไหมพลาดไม่ได้แล้วครับอ้าวเคลื่อนที่อีกเคลื่อนไปไหนอะกลับมาทางนี้เหรอเดี๋ยวนะกลับมาทางนี้ก็สวยสิครับเราจะทำการบอม1ลูกพอไหมถ้า1ลูกไม่พอเราจะยิงซ้ำแต่ถ้ามันไม่พังก็วิ่งครับไม่พังหลบก่อนมาโอเคไหมเรียบร้อยครับพังแล้วใจเข้าไปใกล้มันระเบิดก็เกิดอะไรขึ้นอีกครับGet out of there ASAP. I have a bad feeling about this. Arriving shortly at LZ. ตรวจพบนะครับอากาศยานไม่ทราบฝ่ายนะครับกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้2ลำนะครับด้วยความเร็ว500น่าจะ500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือจะถึงในอีก3 นาทีครับให้เราทำการ ออกไปพบกับพอเราที่จุดรับตัวครับจุดรับตัวภายใน3จะทีผิดทางที่เกือบล่วงแค่นี้เองผมเถอะสเน็กวิ่งเร็วอยู่แล้วถึง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 แล้วเนาะเอาไปไหนอะถึงแล้วถึงแล้วขึ้นพอเรียบร้อยครับจบไหมจบไหมหรือต้องบวกครับเครื่องบินอีก2ลำอีกน่าจะเรียบร้อยแล้วฮะบินอย่างนี้ไม่ชนกูเลยล่ะระเบิดเลยครับถ้าหนีมาไม่ทันนี้เป็นไงก็คือก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเครื่องบินนั้นเป็นของฝ่ายไหนก็สำหรับไซออฟนี้ก็จบลงเท่านี้ฮะมีตะกุตะกะนิดหน่อยครับก็ไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมมาเดี๋ยวไว้คราวหน้าเล่นไซออฟหน่อยอีกเดี๋ยวมาอัปโหลดให้ชมอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ